มีคนบอกว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเบอร์มงคลแล้วไม่สวดมนต์น่ะจะทำให้คุณได้เห็นผลช้าจริงหรือไม่อยากรู้ชมคลิปนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าจากประสบการณ์ผมนะครับไม่กล้าการันตีว่าการสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์เปลี่ยนเบอร์แล้วจะเห็นผลช้าเร็วต่างกันขนาดไหนเพราะไม่เคยมีการทดลองแต่ถ้าจากประสบการณ์พวกผมและความรู้สึกพวกผมเนี่ยหลายๆคนที่สวดมนต์ทำบุญเป็นเปลี่ยนเบอร์แล้วมักจะเห็นผลได้เร็วได้ไวสมปรารถนานะเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ทุกคนได้ลองสวดและปฏิบัติซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายมันเป็นเรื่องดีเนาะจากประสบการณ์ผมที่ผมได้คุกคีอยู่ใกล้กับอาจารย์นิติกิจเนี่ยหลายครั้งที่อาจารย์นิติกิจเจอคนบางคนที่เขาเปลี่ยนเบอร์ให้แล้วเขาพูดกับผมหลังบ้านว่าคนนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวได้ผลไวคนนี้เปลี่ยนแล้วได้ชัวร์ผมก็ในฐานะที่แบบผมเป็นคนดูเบอร์มงคลเอาจริงๆน้อยคนมากที่กล้ามายืนชี้แล้วการันตีพอผมได้ถามพี่ชายผมไปเนาะอาจารย์นิติกิจเนี่ยแกศึกษาเรื่องเบอร์มงคลมาระดับ20กว่าปีบวกแล้วนะครับเขาก็บอกว่าคนที่มักจะทำบุญเป็นสวดมนต์เป็นทำความดีมาระยะเวลายาวนานเนี่ยมักจะเปลี่ยนเบอร์แล้วเห็นผลไวแล้วได้เยอะกว่าที่คิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงต้องบอกว่าคนที่เปลี่ยนเบอร์แล้วถ้าสวดมนต์ได้ปฏิบัติดีได้ทำบุญได้เชื่อเถอะครับว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าเบอร์คุณมงคลไหมก็สามารถมาเช็คครับทักแชทมาขอนัดโทรทำนายได้ฟรี